หลายชีวิตที่เคยรักเคยเกลียดเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยมีทุกข์มีสุขมาจบลงพร้อมกันทว่าจบนั้นจบจริงหรือแสงแดดยังส่องจับน้ำค้างตามใบหญ้าเป็นประกายบนตะลิ่งและตามสมทุมพุ่มไม้ยังเต็มไปด้วยชีวิตน้อยใหญ่ที่ร่าเริงมีแต่ความหวังแม่น้ำสายนั้นก็ยังคงไหลต่อไปอย่างเชื่องช้าไหลไปสู่มหาสมุทรอันไพศาลตราบใดที่แม่น้ำนั้นยังอยู่เรือแพก็สัญจรไปมาขึ้นล่องไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับทานแห่งชีวิตซึ่งไหลอยู่เป็นนิรันดรมีเกิดแล้วก็มีตายแล้วก็ต้องมีเกิดผู้ที่จะรอดพ้นไม่ถูกทานนั้นกลืนหายไปก็คือผู้ที่สามารถว่ายเข้าหาฝั่งขึ้นยืนเสียบนตะลิ่งในที่แห้งไม่ปล่อยตัวให้ไหลไปตามทานแห่งชีวิตนั้นแต่คนที่จะทำเช่นนั้นได้จะมีสักกี่คนเพราะกระแสทานแห่งชีวิตนั้นไหลเชี่ยวแรงนักหลายชีวิตที่แตกต่างกันคนละวัยคนละเพศคนละอาชีพแต่มาจมลงพร้อมกันณสถานที่เดียวกันอาการอย่างเดียวกันและเวลาเดียวกันหลายชีวิตโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในตอนจันเกิดที่บ้านกลางทุ่งนอกอำเภอผักไห่ออกไปพ่อแม่ของจันอาศัยการทำนาเป็นอาชีพมีที่นาอยู่40ไร่เศษอยู่ติดหลังบ้าน12ไร่นอกนั้นอยู่ที่อื่นไกลออกไปซึ่งก็ให้เขาเช่าสำหรับเอาค่าเช่ามาใช้เช่าที่นาที่อยู่ใกล้ๆบ้านทำเป็นเนื้อที่เท่ากันจันเป็นคนหนึ่งในพี่น้อง3คนเป็นบุตรชายคนใหญ่น้องชายคนรองลงไปชื่อเจ้าปานเพราะเกิดมามีปานแดงที่หัวไหล่และน้องสาวคนเล็กชื่อวอนจันใช้ชีวิตในตอนเด็กและตอนรุ่นหนุ่มเหมือนกับเด็กอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงในละแวกบ้านเดียวกันพอวิ่งแข็งก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงควายแล้วพอโตขึ้นอีกหน่อยก็หาผักหาปลาและช่วยไถช่วยหว่านเมื่อถึงหน้านาแล้วก็ช่วยเก็บเกี่ยวนวดข้าวเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจันไม่เคยเห็นตัวเองผิดแผกไปจากเพื่อนฝูงคนใดเลยกล่าวคือไม่ได้เห็นว่าตัวนั้นเลวไปกว่าหรือด้อยไปกว่าตรงไหนคนทั้งละแวกบ้านนั้นมีฐานะเท่าเทียมกันจะยากดีมีจนแตกต่างกันบ้างความแตกต่างนั้นก็ไม่ได้มาทำฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นคนนั้นให้ผิดประหลาดไปอย่างน้อยที่สุดผักในชายทุ่งและปลาในคลองก็เป็นของคนทุกคนเท่าเทียมกันใครมีปัญญาจะหาจะจับคนนั้นก็ไม่อดและในสมัยที่จันยังเป็นเด็กๆข้าวของและอาหารการกินก็ไม่ใช่ว่าจะแพงนักใครจะมีจะจนก็อยู่ได้สบายพอๆกันการอบรมที่จันได้รับในวัยเด็กก็ไม่ได้แตกต่างกับเด็กอื่นๆในบ้านนั้นพ่อแม่ถ้าหากมีเวลาว่างก็สอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษไปตามเรื่องด้วยข้อกำหนดของศีลธรรมที่พร่ำสอนกันมาจนขึ้นใจแต่โบราณกาลโดยมิพักต้องคำนึงถึงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงได้มีการกำหนดศีลธรรมนั้นๆขึ้นเหตุผลอันเดียวว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้บอกกันต่อๆมาก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วไม่มีใครคิดจะไปแยกแยะหรือทักท้วงให้เสียเวลาจันได้รับคำสั่งสอนที่เป็นคำสั่งมากกว่ามิให้พูดเท็จมิให้ผิดลูกเมียเขาอื่นมิให้คดโกงลักขโมยและมิให้ประพฤติตนเป็นนักเลงส่วนข้อกำหนดห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเสพน้ำเมานั้นถึงพ่อแกจะบอกให้ก็บอกแต่ด้วยน้ำเสียงเบาๆเหมือนอย่างกับว่าไม่มีความมั่นใจนักเพราะพ่อแกหาปลาอยู่ทุกวันและวันไหนครึ้มขึ้นมาแกก็กินเหล้ากับเพื่อนฝูงอย่างเบิกบานเวลาที่ว่างการงานทางบ้านจันก็ถูกส่งตัวให้ไปเรียนหนังสือกับหลวงตาที่วัดพร้อมกับลูกศิษย์หลวงตาอีกหลายคนและการอ่านหนังสือตามๆกันไปตามที่หลวงตาท่านบอกให้นั้นในที่สุดก็ทำให้จันอ่านออกเขียนได้ไปเองเพราะความเคยชิน
ชีวิตของจันมาเริ่มเอาจริงจังในปีที่ถูกเกณฑ์ทหารหรือที่เกลียกันในบ้านแถวนั้นว่าถูกไล่ทหารก่อนถึงวันที่เขาจะมาวัดหน้าอกไล่ทหารพ่อแม่ของจันโดยเฉพาะแม่ดูช่างเดือดเนื้อร้อนใจเสียนี่กระไรได้ข่าวมีอาจารย์ลงกระหม่อมที่ไหนหรือมีน้ำมนต์ที่เขาว่าช่วยคนมิให้ต้องเป็นทหารได้แม่ก็พาจันไปเที่ยวลงกระหม่อมไปเที่ยวรดน้ำมนต์จนทั่วนอกจากนั้นก็ยังบนบานศาลกล่าวผีบ้านผีเรือนและเจ้าตามศาลเจ้าต่างๆไว้อีกหลายแห่งเพื่อให้ช่วยคุ้มครองจันมิให้ถูกเกณฑ์ทหารเพราะแม่แกตั้งใจไว้ว่าถ้ารอดทหารคราวนี้ก็จะให้จันได้บวชได้เรียนต่อไปแกจะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกชายคนโตขึ้นสวรรค์แต่ครั้นถึงวันเข้าจริงเจ้าหน้าที่ก็มาวัดหน้าอกคนหนุ่มๆที่อำเภอจันวัดหน้าอกตรวจโรคได้เป็นดีหนึ่งเขาก็กันไปให้นั่งไว้ต่างหากไม่ปล่อยให้กลับบ้านตอนกลางวันแม่ก็เอาข้าวห่อมายื่นให้แล้วก็ทำตาแดงๆเหมือนกับจะร้องไห้จันนั้นสงสารแม่ก็สงสารไม่อยากไปให้แกต้องเป็นทุกข์แต่อีกใจหนึ่งก็อยากเป็นทหารเพราะมาเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเครื่องแบบทหารที่เขาเห็นแต่งมาในวันนั้นดูพึบพับแข็งแรงดีหน้าใสบ้างและคนที่เขาเคยเป็นทหารมาแล้วเขาเคยเล่าให้ฟังถึงความโอ้อาสนุกสนานของบางกอกจันก็อยากจะเห็นบ้างมิให้น้อยหน้าเขาอื่นและในตอนบ่ายจันก็จับได้ใบแดงเป็นทหารได้ยินเสียงแม่ร้องโฮอยู่นอกบริเวณแต่ในใจจริงจันก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเท่าไหร่นักคนใกล้บ้านที่ไล่ทหารได้พร้อมกันคราวนั้นมีเจ้าเลี่ยมอีกคนนึงเคยเป็นเพื่อนวิ่งเล่นกันมาแต่เล็กๆโตเป็นหนุ่มก็เป็นเพื่อนเที่ยวกินมาด้วยกันเจ้าเลี่ยมมันเป็นคนชอบสนุกไม่ค่อยมีทุกข์และไม่ค่อยถือสาอะไรมากถึงจะอย่างไรมันก็ร้องเพลงยี่เก๋แก้กลุ้มได้เสมอเมื่อเจ้าเลี่ยมถูกเกณฑ์ทหารได้อีกคนหนึ่งและนั่งชิดกันกับจันมาในเรือกับทหารใหม่ที่เขาเกณฑ์ได้อีกหลายคนบ่ายหน้าไปสู่กรมกองในกรุงเทพจันจึงรู้สึกใจคอเป็นปกติไม่ได้หวั่นเกรงอันใดเพราะมีเพื่อนสนิทมากมาด้วยกันและเริ่มใจเห็นว่าการที่ถูกเกณฑ์เป็นทหารนั้นเป็นของสนุกเป็นบุญของข้าเขาเองแล้วล่ะโว้ยไอ้จันเลี่ยมมันพูดขึ้นขนาดนั่งมาในเรือทำไมวะไอ้เลี่ยมจันถามได้เที่ยวบางกอกกับเขาคราวนี้เองเจ้าเลี่ยมพูดอย่างสบายใจเขาว่ามันสนุกนักสนุกหนาถ้าข้าเขาเองไล่ทหารไม่ได้คราวนี้จะได้เข้าไปเห็นเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แต่ข้าได้ยินเขาว่าเป็นทหารมันลำบากไม่ใช่เล่นนะไอ้เลี่ยมจันพูดอย่างไม่แน่ใจเฮ้ยมันจะเท่าไหร่กันวะเจ้าเลี่ยมตอบไอ้คนอย่างเราอยู่ที่ไหนก็ลำบากถึงหน้าน้าก็ต้องหวานจนล้าไปหมดถึงหน้าน้ำเอาควายขึ้นคอกแล้วก็ต้องเป็นขี้ข้าควายต้องพายเรือเกี่ยวหญ้ามาให้มันแดกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไปเป็นทหารถึงเขาจะหัดจะใช้แรงงานเท่าไหร่กูไม่กลัวหรอกเพราะมันคงไม่หนักเท่าที่ต้องทำอยู่แล้วทั้งบ้านลุงเปลี่ยนแกเล่าให้กูฟังว่าเขาหัดเป็นเวลาเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็สบายแต่ถึงจะลำบากเพียงไหนมันก็2ปีเท่านั้นลืมเสียประเดี๋ยวมันก็ออกทีนี้ก็ไม่ต้องยุ่งกับใครอีกละข้าจะหาเมียสักคนให้มันสำเร็จไปเลยเองคอยดูข้ามั่งสิพี่เป็นทหารทั้งทีอย่าว่าเคราะห์ยังดีได้เป็นทหารหมอกลอนที่มันจบบทร้องของมันลงได้ทำให้จันและคนทั้งลำเรือต้องหัวลอกเคลินจันเองก็ไม่รู้ว่าเจ้าเลี่ยมมันช่างไปจบไปจำมาจากไหนแต่มันมีเพลงยี่เก๋ไว้ร้องถูกกาลเทศะทุกครั้งไปจันมันนอนอยู่ที่โรงทหารได้2สามวันคืนวันหนึ่งก่อนที่จะสวดมนต์นอนในสิบสูงอายุคนหนึ่งก็เข้ามาอบรมถึงในกองร้อยในสิบคนนั้นแกพูดจาฉาดฉานชัดถ้อยชัดคำชี้แจงผลประโยชน์ของการเป็นทหารให้ทหารใหม่ฟังได้อย่างจับใจทหารทุกคนควรต้องรู้ตัวว่าที่ได้มาเป็นทหารนี่เป็นผลประโยชน์เท่าไรในสิบเอกคนนั้นแกเริ่มต้นแล้วแกก็พูดเรื่อยไปถึงว่าคนเราที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายต้องทำหน้าที่รับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอะไรต่ออะไรอีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่น่าฟังตอนหนึ่งแกพูดว่า
พวกเราคิดกันให้ดูดีๆเถอะเรามาเป็นทหารท่านให้สารพัดเครื่องแบบท่านก็หาให้ใส่มีตั้งแต่หมวกลงไปถึงเกือกอยู่ที่บ้านใครจะหามาให้ข้าเองก็ไม่เคยใส่เกือกจนกระทั่งมาเป็นทหารเสื้อกางเกงอะไรๆท่านก็หาให้จนพร้อมมูลตลอดจนที่นอนหมอนมุ้งมิให้อนาถรร้อนใจถึงเดือนท่านก็ยังมีอัดจ่ายให้อย่างนี้แล้วจะไปหาที่ไหนอีกใครไม่รู้หนังสือท่านก็สอนให้วิชาความรู้อะไรก็มีคนมาสั่งสอนให้สารพัดถึงเวลากินก็กินเป็นเวลาถึงเวลานอนก็นอนเป็นเวลาถึง7วันท่านก็ให้พักผ่อนสิวันหนึ่งเต็มๆที่บ้านเรามีบ้างหรืออย่างเนี้ยถึงเวลาจะใช้งานพ่อแม่ก็ใช้งานไปทุกวันตากแดดกันหัวแดงไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์จะไปเที่ยวที่ไหนก็คอยบ่นคอยว่าอยู่ที่นี่ถึงเวลาจะนอนท่านก็มีคนมาเป่าแตรให้นอนถึงเวลาจะตื่นท่านก็มีคนมาเป่าแตรปลุกถึงเวลาจะกินท่านก็เป่าแตรเรียกอยู่บ้านเราจะหลับนอนมีใครมาคอยดูแลบ้างถึงเวลาจะกินถ้าเรามาไม่ทันใครก็จะคอยท่านเลี้ยงดูเราดีกว่าเมื่ออยู่บ้านเป็นไหนๆพวกเราจึงควรจะเข้าใจว่าเป็นบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่เราก็ควรจะภูมิใจปลื้มใจไปทั่วกันจันนั่งฟังในสิบคนนั้นแกพูดแล้วก็พิเคราะห์ดูก็เห็นจริงแต่เจ้าเลี่ยมที่มันนั่งอยู่ข้างๆตัวมันหัวเราะอยู่ในคอเบาๆอย่างขบขันเสียเต็มประดาจันก็ไม่รู้ว่ามันหัวเราะเรื่องอะไรของมันแน่ตั้งแต่นั้นมาจันก็สนใจต่อกิจการของทหารเอาใจใส่ต่อการฝึกการสอนต่อระเบียบวินัยและต่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชาความรู้สึกที่มีมาแต่แรกเริ่มว่าการเป็นทหารเป็นเรื่องที่ต้องอดทน2ปีนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นการฝึกอบรมและระเบียบวินัยต่างๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนสำคัญที่ดีกว่าแน่นอนกว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตเป็นอิสระเจ้าเลี่ยมมันดูแล้วก็ล้อว่าไอ้จันถ้าเองขืนเอาจริงเอาจังอย่างเงี้ยเองจะได้เป็นนายร้อยเขาสักวันหนึ่งความจริงเวลานั้นไม่มีอะไรที่จะไกลสุดเอื้อมในใจของจันเกินไปกว่าเป็นนายทหารสัญญาบัตรแต่ก็หัวเราะเฉยเสียไม่ตอบโต้กับเจ้าเลี่ยมแล้วก็คงสนใจต่อหน้าที่กิจการต่อไปไม่ลดละฉันนั้นจึงเป็นของธรรมดาที่สุดที่จันได้เป็นนายสิบตรีเมื่อเป็นทหารเข้าปีที่2และเมื่อใกล้เวลาที่ครบปลดผู้บังคับกองร้อยก็เรียกจันเข้าไปหาแล้วก็พูดว่าหมู่จันฉันเห็นเธอตั้งหน้าปฏิบัติราชการไปอย่างดีมาตลอดรู้สึกว่าเธอเป็นทหารที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ฉันได้เคยพบเห็นมาจันซึ่งยืนระวังตรงอยู่ที่หน้าโต๊ะผู้บังคับกองร้อยแทบจะตัวลอยขึ้นไปด้วยความปิติยินดีอะไรเล่าจะก่อให้เกิดความปิติยินดีให้แก่บุคคลได้เกินไปกว่าความดีที่มีคนเห็นเสียงผู้บังคับกองร้อยพูดต่อไปด้วยสำเนียงที่เป็นกันเองยิ่งกว่าเก่าว่าจันเมื่อลือปลดจากทหารแล้วลือตั้งใจจะทำอะไรต่อไปจันยืดตัวตรงยิ่งขึ้นเพื่อให้สมกับท่าทางที่จะพูดกับผู้บังคับบัญชาแล้วก็ตอบว่าผมตั้งใจจะกลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ทำนาครับหรือเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าเปล่าครับพ่อแม่ผมมีลูกอีก2คนผู้บังคับกองร้อยเอานิ้วเคาะโต๊ะเหมือนกับจะตึกตรองอะไรอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าจันถ้าลือเป็นลูกคนเดียวอ้วกก็จะไม่พูดหรอกแต่ลือก็มีพี่น้องอยู่ช่วยทั้งบ้านอยู่แล้วอ้วกเห็นว่าลือควรจะสมัครเป็นทหารต่อไปเมื่อครบปลดอยู่ไปอีกหน่อยถ้าทำตัวดีๆอย่างนี้ลือก็จะมีโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนใน10และต่อไปก็มีหวังที่จะได้รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นหลักเป็นฐานต่อไปลือลองคิดดูให้ดีๆก็แล้วกันไม่ต้องรีบเร่งอะไรเวลายังมีอยู่แต่ถ้าตกลงใจยังไงก็มาบอกอัวรับจะช่วยลือทุกอย่างที่อัวพูดนั้นน่ะอัวคิดดูแล้วเห็นทางว่าลือจะเอาดีได้จริงๆไม่งั้นก็คงไม่พูดหรอกผู้บังคับกองร้อยเริ่มหยิบกระดาษบนโต๊ะมาพลิกดูเป็นสัญญาณให้จันชิดเท้าอย่างแรงแล้วกลับหลังหันเดินออกจากห้องมาได้แต่จันยังไม่กลับเขายืดตัวตรงขึ้นตาจ้องมองที่ประดับดาวทองสามดวงของผู้บังคับกองร้อยดูสายรัดทึบที่คาดและขัดไว้เป็นเงามันวาวามความรู้สึกบางอย่างเดือดพุ่งขึ้นมาในหัวใจแล้วจันก็พูดว่าผู้กองครับผมขอสมัครเป็นทหารต่อไปไม่ออกครับผู้บังคับกองร้อยเงยหน้าขึ้นมามองดูหน้าเจ้าจันอยู่นานแล้วก็ถามว่าลึกคิดดูดีแล้วเหรอจัน
ผมคิดดูดีแล้วครับจันตอบด้วยสำเนียงห้วนๆและฉาดฉานแบบทหารความรู้สึกเกิดขึ้นในใจทันทีว่าผู้บังคับกองร้อยกับตอนนั้นมีความสนิทสนมใกล้ชิดแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเลือดเดียวกันเป็นทหารอาชีพเป็นทหารอันแท้จริงด้วยกันผู้บังคับกองร้อยเดินมาตบหลังจันและพูดว่ายืนตามสบายเธอจันไม่ต้องตรงเราอยู่ด้วยกันสองคนสูบบุหรี่ไหมผู้บังคับกองร้อยยื่นซองบุหรี่ให้และเมื่อจันหยิบบุหรี่มาตัวหนึ่งผู้บังคับกองร้อยก็ยื่นบุหรี่ที่ถืออยู่ในมือให้ต่อแล้วก็พูดว่าวันนึกแล้ววันลึกคงจะต้องตกลงใจดีมากวัวขอบใจแล้ววัวจะจัดการให้ทุกอย่างหรือไม่ต้องวิตกมีอะไรบอกวัวก็แล้วกันวัวยินดีช่วยเหลือทุกอย่างการตกลงใจที่ได้บอกไว้กับผู้บังคับกองร้อยนั้นจันไม่ได้บอกให้ใครรู้เลยจนวันหนึ่งเจ้าเลี่ยมก็พูดว่าไอ้จันอีกสองสามวันเองก็ข้าก็จะได้กลับบ้านแล้วสิ้นเวรสิ้นกรรมก็ไปสักทีพอจันบอกให้เจ้าเลี่ยมรู้ถึงความตั้งใจที่จะเป็นทหารต่อไปเจ้าเลี่ยมก็อ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจทำท่าเหมือนจะพูดจาตักเตือนจันให้เปลี่ยนความคิดแต่แล้วเจ้าเลี่ยมก็นิ่งเสียเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรถูกพอถึงวันที่ทหารรุ่นเดียวกันได้รับการปลดปล่อยกลับบ้านจันก็ล่ำลาเพื่อนฝูงแล้วมองดูคนเหล่านั้นออกจากโรงทหารไปด้วยความอาลัยโดยเฉพาะเจ้าเลี่ยมผู้ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันขณะนั้นดูเหมือนจะเป็นครั้งเดียวที่จันสงสัยว่าตนได้ตัดสินใจผิดเพราะความรื่นเริงยินดีของคนหนุ่มๆเป็นจำนวนมากที่จะได้กลับบ้านช่องนั้นมีมากมายทำให้จันใจหายในเมื่อตนมิได้มีโอกาสร่วมความรื่นเริงนั้นด้วยความรู้สึกเช่นนั้นมีอยู่ระยะหนึ่งขณะที่กรมกองมีความเงียบเหงาแต่พอทหารรุ่นใหม่มาถึงความรู้สึกนั้นก็สิ้นไปมีความรู้สึกรับผิดชอบเข้ามาแทนที่และจันหรือสิบตรีจันก็เริ่มรับราชการทหารเป็นอาชีพพร้อมที่จะทำตนให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่ให้มากที่สุดเท่าที่กำลังกายกำลังใจและความมานะภาคเพียรจะอำนวยให้เมื่อคนคนหนึ่งถือเอาหน้าที่การงานเป็นชีวิตเพราะได้สละชีวิตอีกอย่างหนึ่งมาเพื่อหน้าที่การงานนั้นจึงเป็นธรรมดาที่สุดที่ชีวิตที่จันจับไว้มั่นคงด้วยมือทั้งสองมือนั้นจะต้องเดินก้าวหน้าออกไปและพาตัวของเขาก้าวไกลออกไปในทางที่ปรารถนาภายในเวลา 8-9 ปีต่อมาหลังจากระยะเวลาซึ่งดูเหมือนจะเต็มไปด้วยการเข้าโรงเรียนและการฝึกฝนอบรมจันก็ได้กลับมาที่กรมกองเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมาคราวนี้ช่างห่างไกลกับการมาคราวแรกเสียนี่กระไรเพราะเมื่อจันมาคราวแรกนั้นมาในฐานะเด็กหนุ่มชาวบ้านนอกเพื่อถูกเกณฑ์เป็นทหารเพิ่งเริ่มเห็นชีวิตไกลจากบ้านมองดูสิ่งต่างเห็นเป็นของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ทุกอย่างคืออะไรเป็นมาอย่างไรมีเพื่ออะไรเป็นเรื่องที่จะต้องมีคนบอกกล่าวให้รู้ไปสิ้นเพราะจันเด็กหนุ่มทหารใหม่นั้นไม่ได้รู้จักอะไรเลยแม้แต่ตัวเองแต่จันที่กลับมากรมกองเดิมคราวนี้ไม่ใช่จันคนเก่าเพราะกลับมาในฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้บังคับหมวดภายใต้นามที่ออกจะเหมาะสมแก่นายทหารสัญญาบัตรมากกว่านายร้อยตรีสุรวุฒิฐานะใหม่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยเกียรติเต็มไปด้วยคนที่เคารพยำเกรงจะเดินไปทางไหนก็มีแต่ทหารคำนับการเข้าสมาคมกับเพื่อนนายทหารทั้งหลายส่วนมากก็จะมาจากตระกูลอันสูงส่งตระกูลพ่อค้าที่ร่ำรวยตระกูลขุนนางที่รับราชการมาหลายชั่วคนและแม้แต่ราชตระกูลเองทุกคนรับสุรวุฒิเข้าเป็นเพื่อนโดยไม่ได้เคยไต่ถามถึงชาติกำเนิดหรือพื้นเพดั้งเดิมสุรวุฒิบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเขาไม่มีความอับอายในพื้นเพดั้งเดิมของเขาเลยถ้าหากเพื่อนนายทหารคนใดออกปากถามเขาก็พร้อมที่จะบอกเสมอว่าเขาเป็นลูกชาวนาบ้านอยู่บ้านนอกเข้ามาเป็นทหารในเบื้องแรกเพราะถูกเกณฑ์แต่ก็ไม่มีนายทหารคนใดถามเขาก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องบอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในระยะเวลาอีก10กว่าปีเจ้าจันลูกทุ่งผักไห่ก็ถูกคุณสุรวุฒิ
ซึ่งรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรกลืนหายไปทุกทียิ่งนานเข้าเจ้าจันก็ยิ่งหายไปจนในที่สุดก็สูญไปโดยสิ้นเชิงในตอนแรกการติดต่อกับทางบ้านก็ยังมีอยู่ประปรายสุรวุฒิได้รู้ข่าวว่าพ่อแม่ของตนมีความปลื้มปิติที่ลูกชายคนใหญ่ได้เป็นใหญ่เป็นโตจะเข้ามาเยี่ยมก็ไม่กล้าเพราะแก่ชราแล้วเกรงว่าจะวางตนไม่ถูกและลูกจะต้องลำบากจึงอยากให้ลูกชายออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อจะได้ชมบุญสุรวุฒิก็ได้แต่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะยังติดราชการบ้างติดธุระอื่นๆบ้างแต่ในใจจริงนั้นเป็นด้วยเหตุที่สุรวุฒิขณะนั้นเป็นร้อยเอกแล้วไม่มีความปรารถนาที่จะปลุกวิญญาณของเจ้าจันทร์คนบ้านนอกให้กลับคืนมาสู่ร่างนายทหารที่มีเกียรติมีแต่คนเคารพนับหน้าถือตามีชีวิตคลุกเคล้าอยู่กับสังคมชั้นสูงซึ่งมีแต่ผู้ลากมากดีมีความคิดเห็นคนละอย่างมีภาษาพูดคนละอย่างตลอดจนมีประเพณีการกินอยู่คนละอย่างแตกต่างไปจากคนหมู่หนึ่งที่สุรวุฒิรู้จักมาแต่เด็กเมื่อพ่อแม่ตายไปสิ้นแล้วเจ้าปานน้องชายก็เข้ามาหาเพื่อพูดจาเรื่องทรัพย์มรดกคือตัวเรือนเงินสดกับทองอีกเล็กน้อยและที่นาอีก40กว่าไร่ที่เป็นแหล่งเลี้ยงชีวิตกันมาตั้งแต่ต้นเจ้าปานเป็นชาวนาเต็มตัวผิวพรรณหน้าตากิริยาท่าทางตลอดจนกิริยาวาจาใครเห็นใครก็รู้ว่าเป็นคนบ้านนอกเจ้าปานก็รู้จักตัวเองดีกว่าใครอื่นไม่ได้อาจเอื้อมตีเสมอพี่ชายผู้สูงศักดิ์เจ้าปานนั่งกับพื้นพูดกับพี่ชายผู้ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้และเมื่อสุรวุฒิได้ตกลงมอบทรัพย์สินทั้งปวงของพ่อแม่ซึ่งปราศจากราคาปราศจากความหมายสำหรับเขาในขณะนั้นให้แก่เจ้าปานน้องชายและวอนน้องสาวโดยทำหนังสือสละสิทธิ์ทั้งปวงมอบให้เป็นหลักฐานเสร็จแล้วเจ้าปานก็ปลีกตัวไปขอข้าวทหารคนใช้กินหลังครัวและคืนวันนั้นเจ้าปานก็ไปอาศัยนอนกับทหารคนใช้ที่หลังบ้านรุ่งขึ้นตอนเช้ามืดเจ้าปานก็ลากลับไปความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างสุรวุฒิกับทางบ้านดูเหมือนจะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันนั้นเบื้องหลังแห่งชีวิตได้ผ่านพ้นไปสิ้นแล้วสุรวุฒิได้ภรรยาเป็นกุลสตรีลูกผู้ดีมีตระกูลทำการสมรสอย่างออกหน้าออกตามีผู้ใหญ่ในวงราชการไปร่วมประสาทพรเป็นอันมากสุรวุฒิใช้ชีวิตที่เขาเลือกเอาเองนั้นด้วยความมั่นใจในชีวิตที่เต็มไปด้วยเกียรติเกียรติแห่งตระกูลของภรรยาเกียรติแห่งเครื่องแบบที่เขาสวมใส่เกียรติแห่งยศนายทหารเกียรติจากการปกครองคนเป็นจำนวนมากด้วยระเบียบวินัยอันเคร่งครัดคำสั่งทุกคำสั่งที่ออกไปเป็นเด็ดขาดไม่มีใครสงสัยหรือทักถามหรือไม่เห็นด้วยโลกของสุรวุฒิเต็มไปด้วยเกียรติเต็มไปด้วยวินัยเกียรติเร่งประสาทเร้าเลือดให้ฉีดได้แรงเพียงสุราที่มีราคาสูงคนอื่นที่มีความหนักแน่นเป็นตัวของตัวเองมาตกอยู่ในฐานะเช่นสุรวุฒิก็อาจครองตัวได้ไม่มึนเมาไปแต่ก็จะทำอย่างไรได้เมื่อธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ในโลกนี้ให้มีน้ำใจแกร่งบ้างอ่อนบ้างมีความหนักแน่นบ้างไม่มีบ้างจะทำอย่างไรได้เมื่อสุรวุฒิขาดความแข็งแกร่งในใจขาดหลักที่ตัวเองจะยึดไว้ได้ตลอดชีวิตไม่สั่นสะเทือนหรือโยกคลอนไปตามเหตุการณ์เมื่อสุรวุฒิเป็นเช่นนี้สุรวุฒิก็ย่อมจะต้องมึนเมาไปด้วยเกียรติอันสูงส่งเห็นว่าเครื่องเคลือบภายนอกและอาภรณ์เครื่องประดับนั้นเป็นแก่นแห่งชีวิตอันแท้จริงระยะเวลา11ปีหลังจากการสมรสผ่านไปโดยรวดเร็วจนสุรวุฒิไม่สามารถตระเตรียมการไว้สำหรับเวลาข้างหน้าได้อย่างไรทันแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องนั่งคิดบัญชีของเขาอยู่ที่บ้านหลังจากที่ได้รับทราบคำสั่งปลดให้นายทหารบำนาญเขามีอะไรบ้างในชีวิตขณะนั้นเขามีภรรยาซึ่งป่วยไข้กระสอบกระแสจำต้องได้รับการรักษาพยาบาลอยู่เป็นนิดคนหนึ่งบุตรชายอายุ9ขวบซึ่งจะต้องให้การศึกษาต่อไปอีกคนหนึ่งบำนาญซึ่งเขาคิดว่าพอจะใช้เลี้ยงชีพต่อไปได้ตามสมควรและเกียรติแห่งพันโท
ซึ่งเขาจะต้องรักษาไว้อย่างดีที่สุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพียงเท่านั้นเองแต่สุรวุฒิก็รู้ดีว่าเกียรติแห่งนายทหารชั้นในพันจะต้องเป็นหลักซึ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาต่อไปจะต้องหมุนอยู่โดยรอบการปฏิบัติตนของเขาต่อไปก็จะต้องอาศัยหลักนั้นการปฏิบัติต่อบุตรภรรยาและการปฏิบัติตนของบุตรภรรยาของเขาก็จะต้องเป็นไปตามหลักนั้นการครองชีพตลอดจนวิธีการกินอยู่ของเขาจะต้องเป็นไปโดยรอบหลักทั้งสิ้นเพราะเกียรติเป็นอย่างเดียวเท่านั้นเองที่เขารู้สึกว่าเขายังมีเหลืออยู่ถึงแม้ว่าสุรวุฒิจะไม่ได้หนักใจอะไรหนักหนาในวันนั้นแต่เหตุการณ์บ้านเมืองในระยะเวลาต่อมาซึ่งไม่เข้าใครออกใครทำให้เขาต้องหนักใจขึ้นทุกวันราคาของกินของใช้ไม่ได้มีราคาถูกอย่างอยู่คงที่เหมือนแต่ก่อนสงครามที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเป็นอย่างมากในฐานะผู้บังคับกองพันนั่นเองได้ทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นไปเรื่อยๆของที่ถูกลงทุกวันก็คือเงินชีวิตมนุษย์และเกียรติแต่พันโทสุรวุฒิยังเห็นว่าเกียรตินั้นมีราคาสูงเมื่อบำนาญที่ได้รับกลายเป็นจำนวนเล็กน้อยไม่พอที่จะอยู่ได้ทั้งครอบครัวอย่างมีเกียรติในระดับที่ได้กำหนดไว้ในใจพันโทสุรวุฒิก็ต้องขบคิดขยับขยายหางานทำและลักษณะของงานนั้นได้กำหนดไว้แน่นอนในใจอีกว่าจะต้องสมแก่เกียรติแก่ตำแหน่งฐานะของนายทหารชั้นที่ไม่ใช่เล็กน้อยพันโทสุรวุฒิเที่ยวหางานในที่ต่างๆอยู่นานวันหนึ่งก็ออกไปที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเพื่อติดต่อหางานทำกับเพื่อนฝูงทุกคนพันโทสุรวุฒิบอกว่าตนไม่เลือกงานและเพื่อนทุกคนก็คงเข้าใจคำว่าไม่เลือกงานนั้นหมายความว่าไม่เลือกว่างานนั้นจะเป็นงานราชการหรือองค์การค้าหรือบริษัทใดๆส่วนตำแหน่งในการงานนั้นไม่มีปัญหาคนที่เคยเป็นในพันมาแล้วจะไปทำงานกุลีงานแบกหามงานตำแหน่งเสมียนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ชั้นรองลงมาอย่างไรได้งานที่จะเหมาะสมแก่เกียรติแก่ตำแหน่งฐานะที่มีมาแต่เดิมจะต้องเป็นงานบริหารชั้นหัวหน้านั่งโต๊ะปกครองบังคับบัญชาคนมีอำนาจวินิจฉัยเด็ดขาดรับผิดชอบสมกับที่ได้เคยผ่านตำแหน่งรับผิดชอบมาแล้วนานวันเข้าพันโทสุรวุฒิก็เริ่มเข้าใจว่าตำแหน่งอันเหมาะสมแก่เกียรติยศฐานะของตนนั้นไม่ใช่ของที่หาได้ง่ายๆเพราะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทั้งปวงมีการสงวนไว้สำหรับพี่น้องพวกพ้องเป็นพิเศษทุกหนทุกแห่งเพื่อนฝูงที่เคยรู้จักเมื่อแรกพบก็ทักทายปราศรัยเป็นอันดีเชื้อเชิญให้นั่งให้สูบบุหรี่และเรียกน้ำร้อนน้ำเย็นมาเลี้ยงป่าก็ไต่ถามทุกสุขพร้อมกับรับรองว่ายินดีที่จะเป็นธุระให้พันโทสุรวุฒิใช้สอยได้ทุกเมื่อแต่พอนายพันโทนอกราชการเอ่ยปากแสดงความจำนงว่าจะหางานทำสีหน้าเพื่อนฝูงก็มักจะเปลี่ยนไปบางคนก็หลบสายตาพูดอ้อมแอ้มว่างานยังเล็กนักไม่เจริญบ้างก็พูดบ่ายเบี่ยงบอกผัดวันประกันพรุ่งซึ่งหมายความว่าถ้าหากไปพบอีกก็ต้องติดธุระมิให้พบบางคนสนิทหน่อยก็บอกตรงๆว่ามีแต่งานเสมียนงานกุลีถ้าอยากทำก็เอาซึ่งพันโทสุรวุฒิก็ต้องสะท้อนถอนใจใบหน้ากลับความคับแค้นในการครองชีพซึ่งประดังประดามาหนักขึ้นทุกวันและความผิดหวังที่เขาได้รับอยู่เรื่อยๆดูเหมือนจะทำให้พันโทสุรวุฒิมีท่าทางผึ่งผายสมเป็นนายทหารยิ่งขึ้นแทนที่เขาจะก้มศีรษะหรือเดินด้วยหลังอันค่อมแบบคนหมดหวังเขากลับยิ่งยืดตัวตรงผายหัวไหล่ออกและยกขาขึ้นไว้ให้สูงอยู่เสมอแต่ถ้าใครพิจารณาเข้าในขณะนั้นด้วยความสังเกตจะเห็นดวงตาที่เคยสามารถบังคับบัญชานั้นเสื่อมประกายเสื่อมรัศมีลงทุกวันถ้าหากว่าพันโทสุรวุฒิเคยรับราชการพลเรือนในอัตราเงินเดือนเท่ากับพันโทมิได้เคยเป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกถ้าหากภรรยาของพันโทสุรวุฒิเป็นคนที่เคยหาเช้ากินค่ำมิใช่คนที่ความเป็นผู้ดีมีตระกูลเข้ามาทำให้กำลังกายกำลังใจอ่อนเปียกไปบางทีทั้งสองคนก็อาจจะช่วยกันประคองชีวิตของตนให้เข้ากับฐานะอันใหม่หาทางเลี้ยงลูกต่อไปได้ตามสมควร
แต่เมื่อทั้งสองสามีภรรยาไม่ได้เป็นเช่นนั้นความยากแค้นที่เข้ามาสู่ครอบครัวก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้บุตรชายต้องออกจากโรงเรียนและภรรยาของพันโทสุรวุฒิก็ตายจากไปในที่สุดเนื่องจากขาดยารักษาโรคและขาดกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตที่ยากจนเมื่อได้รวบรวมเงินทองเท่าที่มีเหลืออยู่และขายของเก่าไปหลายอย่างพอได้เงินมาอีกจำนวนหนึ่งแล้วพันโทสุรวุฒิก็จัดการศพของภรรยาอย่างสมเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายบอกคืนบ้านไม้หลังเล็กๆที่เช่าเขาอยู่ด้วยค่าเช่าอันสูงตั้งแต่ออกจากราชการแล้วก็พาลูกลงเรือกลับบ้านเดิมที่ผักไห่สมบัติระหว่างพ่อลูกสองคนนั้นมีอยู่เพียงจะบรรจุกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งได้อย่างหลวมๆเท่านั้นเองเขากลับบ้านเดิมด้วยความหวังที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระเป็นเจ้าคนนายคนในละแวกบ้านของตนเมื่องานอื่นไม่มีตำแหน่งอันสมควรจะให้เขาก็จะจับงานกสิกรรมเป็นการใหญ่เขาจะเป็นหัวหน้าคนทั้งละแวกบ้านจริงอยู่คนที่บ้านเดิมของเขาเป็นคนบ้านนอกอาจต้องอบรมสั่งสอนกันบ้างแต่ก็จะเป็นไรเมื่อเขาเคยปกครองคนบ้านนอกมาแล้วนักต่อนักทหารใหม่จากบ้านนอกเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขามาแล้วไม่รู้จักกี่สิบรุ่นเขานึกถึงสุภาษิตที่ว่าเป็นศาสดาในนรกดีกว่าเป็นสาวกในสวรรค์เมื่อกรุงเทพไม่ต้องการเขาก็จะออกไปอยู่ในชนบทเขาจะพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าเขาเกิดมาเป็นหัวหน้าคนเขาเป็นผู้มีเกียรติที่คนทั้งปวงย่อมยกย่องไม่ว่าเขาจะตกไปอยู่ในที่ใดเขาลงจากเรือใหญ่ที่อำเภอผักไห่แล้วด้วยเงินที่เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นจำนวนสุดท้ายที่เขามีเหลืออยู่เขาก็เช่าเรือยนต์นั่งไปสองคนกับลูกเล่นเข้าคลองไปอย่างภาคภูมิจนถึงกระไดบ้านพี่น้องดีใจเหลือเกินเมื่อได้พบกับเขาและลูกเจ้าป่าน้องชายมีฐานะที่มั่งคั่งนางวอนน้องสาวมีผัวออกเรือนไปแล้วต่างคนต่างมีลูกกันเป็นขโยงทั้งผู้หญิงผู้ชายที่โตจนเข้าวัยหนุ่มสาวแล้วก็มีทุกคนเข้ามาห้อมล้อมญาติที่เพิ่งกลับบ้านหลังจากที่ได้หายไปนานด้วยความปิติยินดีทุกคนต้อนรับด้วยความจริงใจรับรองแข็งแรงให้อยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ได้บ้านช่องทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ขอยกให้ใช้สอยได้ตามสบายอย่าได้รังเกียจแต่สิ่งที่พันโทสุรวุฒิรู้สึกรังเกียจรู้สึกอึดอัดใจเป็นที่สุดก็คือการอันตรธานของพันโทสุรวุฒินับแต่นาทีแรกที่ได้พบหน้าพี่น้องนายทหารชั้นนายพันเกียรติเหรียญตราประวัติความดีความชอบในราชการหายสาบสูญไปสิ้นคงเหลือแต่พี่จันหรือลุงจันดังลั่นบ้านไปหมดนี่ไงพี่จันจบปรุงลูกคนใหญ่ของฉันไอ้ปรุงมาไหว้ลุงจันซะสินางแววนี่ก็ของฉันเองแหละพี่เมื่อเล็กๆขี้โลกฉันนึกว่าจะเลี้ยงไม่รอดเสียแล้วสิอีแววมึงไม่ลุกจากลุงจันเหรอเดี๋ยวแม่หมดกันเกียรติประวัติและชีวิตที่สร้างสมมาด้วยความเสียสละภาคเพียรเมื่อออกจากบ้านไปเป็นไอ้จันกลับมาคราวนี้ก็เป็นคนเก่านั่นเองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนทุกคนดีใจจนออกนอกหน้าทุกคนรับรองว่าจะช่วยเหลือด้วยความจริงใจแต่จะมีประโยชน์อะไรเมื่อทุกคนเขาเห็นว่าเป็นพี่จันหรือลุงจันที่หายจากบ้านไปนานแต่ในที่สุดแกก็ต้องกลับมาบ้านให้พวกน้องๆและลูกหลานเลี้ยงดูแกให้มีความสุขแต่จันยังไม่หมดความหวังบางทีในละแวกบ้านนี้จะมีใครบางคนที่รู้เรื่องที่เข้าใจในตำแหน่งฐานะของเขาพอที่จะพูดจาให้คนอื่นๆในละแวกบ้านรู้เรื่องว่าเขาเป็นผู้มีเกียรติอันสูงมิใช่ชาวบ้านธรรมดาคนที่จะรู้จักเขาในฐานะที่ถูกต้องเป็นกำนันเพราะกำนันเป็นผู้ติดต่อกับทางราชการอยู่เป็นนิดย่อมจะต้องรู้จักระเบียบวินัยและการติดต่อกับผู้มีเกียรติตามสมควรสิ่งที่เขาต้องการก็คือความเข้าใจถูกในเบื้องแรกทั่วละแวกบ้านว่าเขาเป็นใครมีตำแหน่งฐานะอย่างไรมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถดำเนินกิจการที่คิดไว้ในฐานะเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาคนไปได้โดยดีเขาเห็นภาพทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลชาวนาทุกคนทำงานอย่างขมักขม้นทุกคนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำสั่งที่เขาเป็นผู้ออก
เย็นวันนั้นหลังจากที่กินข้าวกับญาติโดยวิธีร่วมวงกันเปิบมือซึ่งเขาทำได้อย่างขลุกขลักแก้งก้างเพราะคุ้นต่อช้อนส้อมที่ไม่มีแล้วสุรวุฒิก็ลงเรือลำเล็กให้หลานชายลูกเจ้าปานพายไปที่บ้านกำนันเวลานั้นเป็นเวลาพลบเข้าใต้เข้าไฟสุรวุฒิมองดูภูมิประเทศที่ตนได้จากไปเสียนานแล้วก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะทุกอย่างเปลี่ยนไปเกือบหมดเรือมาจอดที่หัวกระไดหน้าเรือนขวากระดานหลังใหญ่หลังหนึ่งมีหลักฐานสมเป็นบ้านกำนันสุรวุฒิก้าวขึ้นกระไดเรือนแล้วก็เดินตรงเข้าไปหลานชายเดินตามหลังมาติดๆที่ใต้พาลัยหน้าเรือนหลังใหญ่จุดตะเกียงสว่างชายสูงอายุคนหนึ่งศีรษะล้านและก็ค่อนข้างเจ้าเนื้อนั่งขัดสมาธินุ่งสรงตัวเดียวไม่ใส่เสื้อข้างตัวมีขวดและแก้วเหล้าวางอยู่ตรงหน้ามีชามใส่กับข้าวอยู่หลายอย่างสุรวุฒิแน่ใจว่าชายคนนั้นต้องเป็นกำนันจึงเดินตรงเข้าไปพอเขาเข้าไปยืนอยู่ใกล้ตัวกำนันกำนันก็เงยหน้าขึ้นเอามือป้องหน้าบังแสงไฟมองมาทางเขาแล้วก็ถามว่าใครมาล่ะฉันชื่อพันโทสุรวุฒิเขาตอบด้วยเสียงเรียบๆฉันเพิ่งมาถึงที่นี่จึงมาหากำนันเพื่อจะได้รู้จักกันไว้ตามระเบียบที่เขากำหนดไว้ในใจกำนันจะต้องลุกขึ้นแสดงความเคารพเขาอย่างขมิ้นขมันและเชื้อเชิญให้เขานั่งในที่อันควรแก่ผู้มีเกียรติวิ่งเข้าไปในห้องหาเสื้อใส่ให้รัดกุมแล้วก็ออกมานั่งพูดกับเขาด้วยท่าทางอันสุภาพแต่เปล่าเลยกำนันชะโงกหน้ามองดูเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ้าปากหัวเราะลั่นเห็นฟันที่กระดำกระด่างแล้วก็หักไปแล้วบางซี่ร้องขึ้นว่าแม่โว้ยไอ้จันแลกูนึกว่าใครที่ไหนซะอีกมึงหายไปไหนมาวะตั้งหลายสิบปีกูนึกว่ามึงไปตายโหงตายหาซะแล้วสิฉันสุรวุฒิพูดอย่างไม่เข้าใจอะไรมึงจำกูไม่ได้หรือไอ้จันไอ้เลี่ยมพอมึงที่เคยไปเป็นทหารด้วยกันไงเล่ากูนี่แหละที่เขาตั้งเป็นกำนันแต่ไม่เป็นไรมึงอย่าเกรงใจกูเลยมึงกับกูมันก็เป็นเพื่อนกันมาเก่าแก่เคยยังไงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นกูไม่ถือเอานั่งลงกำนันเลี่ยมรินเหล้าแล้วก็เสิร์ฟมาให้มึงแดกเหล้าสักก่อนแล้วเล่าให้กูฟังว่ามึงหายหัวไปไหนมาเมื่อสุรวุฒินั่งเรือกลับบ้านในคืนวันนั้นเขาก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเขาจะฝากลูกไว้ที่บ้านกับเจ้าปานผู้เป็นอาเพื่อมิให้เป็นภาระต่อเขาในเวลาต่อไปเพราะตัวเขาเองก็จะต้องปลีกตัวไปที่อื่นไปเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงชะตากรรมต่อไปตามเพลงแต่เขาจะอยู่ในบ้านนี้ต่อไปไม่ได้เป็นอันขาดเขาจะอยู่ไปได้อย่างไรเมื่อหลังจากพี่จันหรือลุงจันเกิดขึ้นมาหยกไอ้จันที่เขานึกว่าตายไปแล้วกลับฟื้นคืนมาอย่างน่ากลัวก่อนที่จะจากกันมาในคืนวันนั้นเจ้าเลี่ยมยังได้สัญญาแล้วสัญญาอีกว่าจะไปเป่าร้องพวกพ้องรุ่นเดียวกันมาให้ทั่วเพื่อนัดชุมนุมเลี้ยงเหล้ากันให้เป็นการใหญ่เพื่อต้อนรับไอ้จันที่มันกลับมาบ้านอีก2คืนต่อมาพันโทสุรวุฒิเดินทางด้วยเรือเมย์กลับกรุงเทพเมื่อเรือออกจากบ้านแพนในตอนเช้าเขานั่งนิ่งๆมาบนม้านั่งตอนหัวเรือใกล้ๆกับนายท้ายเขาฟังเสียงฝนที่ตกลงมากระทบหลังคาเรือและก็ท้องน้ำดังกึกก้องและก็พยายามตอบปัญหาหลายอย่างให้แก่ตัวเองฝนนั้นก็คือน้ำที่กลายเป็นไอลอยไปอยู่ในที่สูงแต่แล้วน้ำนั้นก็ต้องกลับตกลงมาอยู่ในระดับเดิมกับหยาดน้ำเม็ดอื่นๆแต่เขาไม่ใช่น้ำเขาเป็นคนมีชีวิตจิตใจเมื่อโชคชะตาบันดาลให้เขาลอยอยู่เบื้องสูงแล้วเขาจะไหลกลับลงสู่ระดับเดิมอย่างไรได้เป็นตายเขาก็จะต้องสู้กับชีวิตต่อไปเพื่อเกียรติที่เขาได้มาด้วยความภาคเพียรและความตายที่มาถึงคนอีกหลายคนในเรือลำนั้นเมื่อเรือนั้นล่มลงก็เข้ามาปรับระดับแห่งชีวิตของเขาให้เรียบร้อยไปเองโดยเขาไม่ต้องเรียกร้องเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านวัยกลางคนหนึ่งมองดูหน้าศพสุรวุฒิที่นอนอยู่ริมตลิ่งอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็เหลียวไปบอกปลัดอำเภอหนุ่มๆคนหนึ่งที่เดินอยู่ใกล้ๆว่าปลัดท่านปลัดครับไอ้หมอนี่ผมรู้จักดีเคยเป็นทหารพร้อมกับผมเมื่อครั้งกระนอนบ้านมันอยู่นอกผักไข่ออกไปมันชื่อ
มันชื่อเดี๋ยวก่อนติดอยู่ที่ลิฟวิปปากนี้เองอ้อจำได้แล้วมันชื่อไอ้จันนะครับรายการสองยามก็ต้องขอขอบพระคุณหลายชีวิตจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชไว้อีกครั้งและสำหรับท่านผู้ติดตามทุกท่านก็ขอให้โชคดีมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสองยามด้วยจะขอบพระคุณยิ่งสวัสดีครับ